ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ซอมบี้จะสไลด์ออกไปจากตัวคุณถ้าคุณกดไลค์ซอมบี้จะแดกนูบยา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 บสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมงำ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 ใครอ่ะไปรู้ไหมอ่ะใครคืองำงำงำอ่ะแล้วไอ้ก้าวอ่ะงำ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 อ๋อกลับมามึงไม่ใช่ไอ้ก้าวเดี๋ยวไปหาไอ้ก้าวก่อนเดี๋ยวกูมามึงงี้สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมสาระก้าวแล้วก็ข้าวผมคือง้ำ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 ได้แล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมเราเนี่ยกลับมาในมายครับของคอนเทนต์ TikTok เว้ยแต่ว่ารอบนี้เป็น TikTok ที่ Amazing มากๆเราไม่ได้แบบมาทำของแปลกๆแล้วนะครับคุณผู้ชมทั้งกระดาษฟ้ามีคนกดไลค์ให้เราตามที่เราขอเป๊ะในวันนี้นะคุณผู้ชมถ้าแล้วเราขอ 10,000 ได้ 10,000 พอดีเป๊ะนะครับซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมกับไอ้ฟ้าได้อย่างดีเลยคลิปนี้ขอ 11,000 ไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจที่มากขึ้นนะฮะถ้าใครพร้อมแล้วไปดูคลิป TikTok ดูโคตรดาถ้าหากนะครับคุณผู้ชมกำลังมองหาแว่นตาดีๆสักหนึ่งอันอยู่เนี่ยผมขอแนะนำเป็นแว่นตาออฟสตัดนะครับเพราะอะไรนะหรอเพราะว่าแว่นตานี้นะครับมีคุณสมบัติที่เบามากแล้วเวลาเมื่อผมเอามาใส่ทับกับหูฟังเล่นเกมของผมเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยนะเว้ยคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับผมบอกเลยว่าใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมใช้ส่วนลด MTR เพื่อลด100บาทนะครับเจอกันสำหรับคลิปแรกนะครับคุณผู้ชมคนกดไลค์หัวใจเนี่ย 90,000 เลยนะเว้ยฟ้าไม่ใช่ 90,000 อะไรวะ359อะไรอันนั้นมันคอมเมนต์เออคลิปนี้มันสร้างอะไรวะเฮ้ยคุณผู้ชมมันคือแบบการต่อสู้อุ้ยอุ้ยมันค่อยๆใส่ชุดเกาะ2อันอะโอ้มายเฮ้ยมันต่อสู้กันน่ะเพลงดังเข้ามาในหัวเลยว่ะเพลงแบบดิ้ง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 ครับคุณผู้ชมเรามาดูกันดีกว่าสำหรับอันแรกนะฮะของที่เราเตรียมมาเนี่ยมีประมาณไหนวะมึงก็พูดไปดิจะวางทีไม่รู้ไม่เห็นละกันนะเนี่ยเราวางอย่างนี้นะฮะเราก็วางเรสโตนไว้3อันอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลยใช่ไหมนะฮะคุณผู้ชมตามด้วยอันนี้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 เอ๊อันนี้นะกูตามกูทำไมเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่เราก็วางกันเข้าไปครับคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เกาะให้มันซาเอาแล้วก็อย่างนั้นแหละเอ้ยเทว่ะเอ้ยดึง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 ด่ามันไม่ตรงกันอ่ะเออด่ามันไม่ตรงกันหว่าคุณผู้ชมหัวขาดเลยกูไม่อะอย่างวะนะเป็นไงฟ้าว่าสินค้านี้ผ่านหรือผ่านกูไม่ผ่านว่ะทำไมวะหัวขาดกี่คะแนนดีครับ7โอ้ยน้อยเกินมีอะไรมึงเจ้ามึงลองคันโยกดิกูคำนวณแม่งดีอ่ะมึงคิดว่ากูไม่รู้มาไอ้ฟ้าเรามาดูอันนี้กันดีกว่าเว้ยเฮ้ยมันถ้าดูจากเริ่มต้นก่อนเนี่ยมันมีโบนมิลแล้วก็มีต้นประหลาดหนึ่งต้นเว้ยแล้วไงต่อเบดร็อกอ๋อมันใช้ใบบัวบกทำลายเบดร็อกเอาดีใบบัวบกอะนะเออใบบัวบกไงมันคือไอเทมใหม่ของมาครับอย่างนั้นเหรอวะกูไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอแต่กูเรียกมันใบบัวบกเราไปดูกันนะครับคุณผู้ชมว่าทำได้จริงหรือเปล่าหรือตอแหลนี่มาดูอันนี้กันดีกว่าไฟที่เราดูคลิปมาเนี่ยคือมันวางเคใช่ปะแล้วมันสามารถทำลายบล็อกได้ทุกบล็อกในเกม Minecraft เลยอ่ะนี่เว้ยเพียงแค่เราใช้ใบบัวบกใบบัวบกใบบัวบกโอ้โหเฮ้ยเอออะไรมันได้แค่เบดล็อกอ่ะเออสวยงามจุดสวยงามจุดกูเป็นพระเจ้าอ่ะเฮ้ยมันตกได้เรื่อยๆเลยด้วยอยากเอาเลยอ๋อถ้าเราขึ้นไปยืนไปเหยียบมันเนี่ยใบมันจะเฉาด้วยเว้ยอ๋อเนี่ย
เออใบมันจะเฉาอะใบให้เฉานี่แหละฟ้าวิธีใหม่ที่เราจะได้ขึ้นไปยังโลกแห่งนรกของเราไปอีกหนึ่งทางแล้วอะทำไมเราต้องอยากจะขึ้นไปบนโลกด้วยวิธีแปลกๆทุกเราได้มากี่วิธีแล้วนะกูถามแค่นี้แหละเอ็นเดอร์โพลก็ใช้ได้แน่ปลาอย่างเอาเลยวิธีนี้อ่ะบอกเลยผมให้ส่วนตัวผมให้แบบ 8-9 นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่แก่ไหนก็คอมเมนต์ได้เช่นกันนะฮะต่อมาอันที่3ครับคุณผู้ชมเรามาดูกันโหอันนี้คนกดไลค์ 200,000 เลยนะฮะคุณผู้ชมเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะปลาไข่ไข่สร้างสะพานอย่างนั้นหรือเฮ้ยโคตรเท่เอาดิเอาดิมาลองดูกันนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้ไต่ตองและกองแสงด้วยพลังทั้งหมดมีอยู่กองแสงด้วยนะนี่แหละครับคุณผู้ชมเรามาลองดูกันว่าจะได้ไหมฟาเตรียมหยิบไข่ขึ้นมาไต่ตองและกองแสงและหยิบไข่แล้วก็ปาเลยอันนี้ใช่ปะไหนอ่ะคนละไข่อันนี้ก็เอาทุกดอกเลยนี่เหยียบทิ้งเลยละกาโอ้ยโอ้ว้าวว้าวอมกำลังสร้างบ้านอ่ะเพื่อนเฮ้ยโคตรเท่เท่จัดเลยปลาเรือแบบ300 400ประหยัดเวลาสร้างบ้านเยอะเลยนะเนี่ยเออรออะไรอ่ะของดีอันนี้ของดีสร้างต้นไม้ได้ด้วยโอ้เท่จัดจัดว่ะคุณผู้ชมแถมมีไก่เกิดมาด้วย1ตัวโอ้โหฟ้าไปทางปลาลูขนาดนั้นอ่ะไอ้ว่าทั้งปลาอะไรขนาดนั้นล่ะนั่นแหละความลับของผมกับมันอุ้ยมันดีจัดเลยครับคุณผู้ชมโคตรดีเลยกินคาราเดฟ้าอันนี้ไว้10เอาดีของจริงอะนะเออไม่เท่ดีว่ะอู้ MVP ว่ะคุณผู้ชมมาแล้ว1อันนะฮะปาอันห้ามถูกนะห้ามถูกนะเอออันต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับอันต่อมานะฮะคุณผู้ชมมาเป็นของตู้สี่ชิมาอะไรอะฟังไม่ออกภาษาอะไรวะเนี่ยเป็นคลิป TikTok ไว้คุณผู้ชมแถมมีคามุยโอ้ยก้ามันคือเครื่องผลิตมนุษย์โอ้ยไม่อ๋อเป็นเครื่องมือสุดมหัศจรรย์ที่แบบสะดวกสบายอ่ะสามารถเลือกชุดเกาะแต่ละอันได้ที่เราต้องการเว้ยอ๋อเครื่องผลิตอ๋อมันคือเครื่องแบบเสกชุดเกาะแล้วก็คุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าครับมาฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกที่ผมดูในคลิปมาเนี่ยคือเขาวางเลสโตนให้เป็นแนวตั้งแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยสลามต่อไม่ใช่หรอฮะมันพิสตันไม่ใช่หรอไม่ใช่เลสโตนเออพิสตันพูดผิดไปได้เลยนะคนนี้นี่ครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกให้เป็นแนวนี้เออถูกต้องถั่วต้มสุดๆแล้วก็ปรับเป็น2แล้วนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดึงเลสโตนเนี่ยลากมันขึ้นมาให้ชนกับตรงนี้นะครับถือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วที่ผมได้ออกแบบและสร้างสรรค์มันขึ้นมาทีนี้เรากดปุ่มรวยฟ้าก้าวโลเพก่อนดิโลเพอะไรวะโอ้ยก้าวร้อนยังว่าวันนี้เปลี่ยนชุดดีกว่าวะมึงว่าไหมเออเปลี่ยนดิว้าวไปละก่อนอู้หู้ยมันงามจุดๆไปเลยโหชุดนี้นี่แหละสง่างามอยากชอบมึงเลยว่ะโอ้หายไปหมดเลยแล้วไงฟ้าได้กี่คะแนนดีอันนี้8แล้วกันถือเป็นลองหนได้ถือว่าเป็นเครื่องที่มีประโยชน์อยู่นะครับคุณผู้ชมเอาไปสร้างสรรค์ได้หลายอย่างเลยเนาะปะเอาต่อไปกันดีกว่าจ้าสำหรับอันนี้นะครับคุณผู้ชมคนกดไลค์แบบมหาศาลมากเลยเว้ยแล้วบอกว่ามันเป็นการสร้างไอ้เครื่องมือที่แบบมีน้ำเย็นน้ำร้อนอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองคิดดูว่าเครื่องมือนั้นอ่ะอยู่ในโลกไม้ขาวแล้วมันใช้งานได้แบบดีอ่ะลองดูดิฟ้าลองดูไปเรื่อยเว้ยเขาค่อยๆแบบปลานอมปลานี่จะจัดเลยอ่ะทำไมมันดูแบบยากลำบากแสนเข็นเห็นเพียงใดสำหรับพิสตันดันรัวๆเลยว่ะคุณผู้ชมงะแล้วไงต่อโว้โหเฮ้ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอะนะแล้วไงต่ออะเฮ้ยอะไรอะไม่วางน้ำด้วยว่ะก้าวเออโอ้โหเท่ไหวฟ้ามาฮะคุณผู้ชมวิธีการแรกง่ายๆเลยคือเราต้องมีในเรื่องของซาแหละบออันนี้ไปก่อนเอาไปก่อนหนึ่งตำแหน่งเราวางไว้ตรงนี้นะฮะเราก็วางเครื่องมือของเราเนี่ยให้มันเฉียงมาข้างๆอย่างนี้แล้วก็ใส่น้ำร้อนน้ำเย็นปกติน้ำร้อนจะอยู่ฝั่งซ้ายน้ำเย็นอยู่ฝั่งขวาเนาะแล้วเราก็เอาพิสตันเนี่ยมาดันแล้วก็ดันเข้า2ครั้งครับ
และนี่นะครับคุณผู้ชมเขาก็เอาไอ้บ็อกซ์สีส้มเนี่ยมาตกแต่งให้บ็อกซ์มันสวยงามเข้าไปอีกหนึ่งรูปแบบนี่แล้วก็ดันเข้าไปฮะแล้วเราก็ดันปลาตานี้ลงไปต่อครับคุณผู้ชมดันให้มันสองข้างอย่างนี้เออแล้วเราก็เอาบันไดสีขาวบริสุทธิ์วางไว้ตรงนี้แล้วก็ดันมาครับคุณผู้ชมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแบบ 100% แล้วแล้วก็วางอันนี้ทิ้งแน่อย่างนี้โอ้โหย่างสวยโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เกียร์คะแนนก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมไม่ถึง 10,000 ไลค์นะครับแล้วก็อยากให้มีพาร์ทหน้าต่อก็กดไลค์สมัครหายกดแชร์ด้วยนะฮะเจอกัน